This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยนะครับของประเทศไทยเรารู้ตัวเลขจะพบว่าประเทศไทยนั้นขาดดุลการค้าจีนโดยตลอดต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรจึงเป็นเช่นนั้นหมวดหมู่สินค้าใดสิ่งเหล่านี้เราควรจะต้องมองด้วยเลนแบบใดกันบ้างคุยประเด็นนี้กันกับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เจ้าของเพจอ้ายจงนะครับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนบางคนบอกโหเห็นแล้วมีความรู้สึกวิตกกังวลอยากให้อาจารย์ฉายภาพให้เราดูนิดหนึ่งนะครับพูดถึงการค้าระหว่างไทยกับจีนในแง่ภาพรวมก่อนนะครับเพราะแน่นอนว่าเรามีเรื่องของตัวสนธิสัญญา FTA นะครับการค้าเสรีอยู่บางคนก็งงแต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนอกจากตัวเลขที่บอกเราขาดดุลต่อเนื่องครับอาจารย์อันนี้ต้องบอกไปเลยครับว่าพอพูดถึงตัว FTA นะครับตัวในส่วนของที่เป็นเขตการค้าที่เพื่อเสรีเนาะต้องบอกนี้ครับว่าไทยเราเนี่ยอยู่กับจีนเนี่ยในส่วนของ FTA จีนอาเซียนโอเคโอเคนะครับก็คืออยู่ในส่วนของในกลุ่มอาเซียนก็คือแล้วตอนนี้จีน1บวกอีก10ประเทศใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในอาเซียนนะครับผมก็คือมีความร่วมมือกันค่อนข้างหลายด้านแหละในเรื่องของทางการค้าเนาะนะครับแล้วต้องบอกเนี่ยครับว่าในส่วนของไทยและจีนเนี่ยเป็นคู่ค้านะครับที่รายใหญ่ของกันและกันนะครับผมแล้วมีประเด็นเรื่องของอาการขาดดุล นะครับในตรงนี้ต้องยอมรับครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดดุลเนี่ยก็คือว่าในระยะหลังๆมาเนี่ยเอาแค่ย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมาลงทุนในเราค่อนข้างเยอะถ้าดูตัวเลข FDI ก็คือในส่วนของตัวเลขในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นคือนะครับคือญี่ปุ่นครองตรงเนี้ยในไทยเราประมาณ50กว่าปียาวนานมากยาวนานมากแต่พอตั้งแต่ในช่วงของจีนมีข้อพิพาทจีนอเมริกาจีนพยายามที่จะหาการลงทุนใหม่ๆแล้วแน่นอนว่าอาเซียนและไทยเราเนี่ยมีเขตภูมิศาสตร์ที่ไม่ไกลจีนมากนักโอเคแล้วมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีก็เลยมาลงทุนมากนะครับและ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีน FDI จากจีนเข้าไทยเราเป็นอันดับ1ดังนั้นหนึ่งในสินค้าที่ขาดดุลมากเลยคือสินค้าทุนนะครับคำว่าสินค้าทุนคืออะไรคือสินค้าที่เอามาในส่วนของภาคการผลิตและดำเนินเครื่องจักรการผลิตใหญ่ๆกันถูกต้องเครื่องจักรไฟฟ้าซึ่งบิลลิ่งมันโตมันก็ใหญ่ไปเรื่องเทอร์มินอลอาจารย์แล้วแน่นอนว่าเมื่อบริษัทจีนมาลงทุนเขาพรีเฟอร์ในส่วนของการนำเข้าเครื่องจักรจากเขาเข้ามาแทนที่จะใช้ที่มีในบ้านเราหรือแบรนด์ของประเทศอื่นที่มีในบ้านเราโอ้เป็นแบบนี้เนี่ยครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเราขาดดุลค่อนข้างเยอะในตรงนี้ครับที่ผมกล้าพูดแบบนี้ถ้าเราไปดูตัวเลขย้อนหลังมันมีนัยยะสำคัญเลยนะก็คือว่าในขณะที่การลงทุนจากจีนมาไทยเราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการขาดดุลก็สูงขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเหมือนกันในส่วนของตัวแคปิตอลตรงนี้โอ้โหอาจารย์ขาดทุนครับเพราะว่าหลายๆครั้งเรามองแบบง่ายๆเนาะก็คือเราซื้อของเขามากกว่าที่เขาซื้อของของเราแต่มิติมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นคนส่วนใหญ่อาจารย์เวลาที่มองแบบนี้บอกว่าการขาดดุลก็แสดงว่าเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ดีนะครับถ้าเราได้ดุลแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีมองแบบนี้ถูกหรือผิดครับอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่าถ้าในทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเนาะแน่นอนว่าการที่เราจะได้รายได้คือเราต้องส่งออกถูกไหมครับแต่ถ้าเราเสียรายได้คือเรานำเข้าก็อาจจะมองมุมนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยทำไมเราขาดดุลกับเขาแสดงว่าเราซื้อเขาอย่างเดียวเลยเขาไม่ให้เราส่งออกไปเหรอนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือเปล่านั่นสิมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวครับเพราะเราต้องดูด้วยว่าไอ้สินค้าที่นำเข้ามาเอาไปทำอะไรต่อถ้านำเข้ามาแล้วไปทำต่อได้เพิ่มมูลค่าได้มันก็สามารถที่จะสร้างได้ถูกไหมครับอ่าฮะซึ่งมันจะมีทฤษฎีตัวหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศคือทฤษฎีการได้เปรียบและเสียเปรียบโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องดูเลยว่าเราเสียเปรียบตรงไหนแล้วเราได้เปรียบตรงไหนต้องยอมรับตรงๆครับในตอนนี้เรายังเสียเปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีดังนั้นหลายๆครั้งครับถ้าเป็นการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเราต้องมีการนำเข้ามาครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีประเด็นในตรงนี้ดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาในการแก้ไขอย่างไรในเรื่องของการขาดดุลผมมองว่าเราก็ต้องมองว่าเรามีอะไรที่ได้เปรียบเขาบ้างโอเคอย่างเช่นสินค้าทางการเกษตรเราอาจจะมีการนะครับแปรรูปในส่วนของให้มันมีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วสามารถเจาะตลาดเขาได้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เจาะตลาดอื่นด้วยแต่ในตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการขาดดุลที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามาจากเศรษฐกิจจีนที่มีการชะลอตัวด้วยเหมือนกันทำไมผมพูดเช่นนั้นผมไม่ได้บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนแย่ขนาดนั้นนะแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ในส่วนของเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็ยังมีการชะลอตัวอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของการผลิตและการใช้จ่ายในประเทศภายในประเทศเขาอาจจะนำเข้าอาจจะน้อยลงหน่อยครับดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าไทยเรานะครับส่งออกไปในจีนก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจีนเองมีการแบบผลักดันในการส่งออกดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการขาดดุลครับอาจารย์แล้วสินค้าที่เราขายไปยังจีนเยอะๆมีอะไรบ้างและระยะหลังสิ่งที่คนห่วงคือสิ่งที่จีนส่งมาหาเราเพราะคนไทยเลือกที่จะไม่ผลิตแล้วไปซื้อของที่มีราคาถูกกว่าจากจีนเข้ามาในประเทศไทยอันเป็นการทำลายผู้ประกอบการไทยแต่คนไทยเป็นคนไปซื้อเองนะฮะอาจารย์มองปฏิปต่อภาพตรงนี้ให้คนไทยเข้าใจได้ยังไงครับผมขอบอกแบบนี้ครับว่าหนึ่งเลยนะครับผมคือสิ่งที่เราส่งออกไปเยอะแน่นอนเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆผลไม้ทุเรียนโซนร้อนต่างๆแต่เราก็อย่าลืมว่าจีนเองก็ผลิตเกษตรได้ไม่น้อยนะใช่ดังนั้นครับเราควรจะเน้นในเรื่องของคุณภาพได้แล้วโอเคเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเมื่อจีนเนี่ยพยายามที่จะเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นในการที่ร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเองเพิ่มมากขึ้นมีการเปิดโอกาสให้มาเลเซียนะครับส่งทุเรียนไปได้มากเหมือนกันมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์ไปด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้ไทยเราจะครองอยู่ประมาณ 90% แต่ในอนาคตอาจจะน้อยลงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีการพัฒนาคุณภาพก็อาจจะแพ้ก็ได้ถูกต้องครับเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมีการพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับและในเดียวกันอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่เราควรปรับ mindset ด้วยเหมือนกันในเรื่องของอะไรครับเราอาจจะมองว่าเราจะเน้นในการเอาสินค้าราคาถูกอย่างเดียวมาทำตลาดมาทำต่างซึ่งในสมัยก่อนอาจเป็นเช่นนั้นถ้ามองย้อนไป5ปี10ปีที่ผ่านมาคนไทยเราสร้างเนื้อสร้างตัวจากการนำสินค้าจีนเข้ามาขายเยอะมากแต่ตอนนี้คนจีนเองก็เห็นโอกาสด้วยเหมือนกันว่าคนไทยเราพรีเฟอร์สินค้าราคาถูกต่างๆถูกไหมคนจีนเองก็เข้ามาตั้งธุรกิจตรงนี้ด้วยเหมือนกันแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมจะชี้ช่องให้เห็นเลยว่าเรากำลังขาดดุลไม่ใช่เรื่องของตัวที่เป็นสินค้าจับต้องได้นะแต่เราขาดดุลเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีก็คือเรื่องของอะไรครับแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆครับในขณะเดียวกันจีนเองตอนนี้มีแพลตฟอร์มการค้าเยอะมากครับแต่ไทยเราเอาจริงเราแทบไม่มีของตัวเองเลยนะโอเคคือเรายืมตลาดเขาตลอดเลยยืมแพลตฟอร์มเขามาตลอดใช่ตอนนี้เรากำลังขาดดุลในตรงนี้อยู่แล้วมันก็จะวกไปเรื่องของข้อช่องโหว่ทางด้านกฎหมายอันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่าผมเคยเข้าไปดูในส่วนของนะครับในการค้าออนไลน์ในจีนรับเชื่อไหมครับผมเจออะไรผมเจอการรับจ้างเปิดบัญชีในเมืองไทยผมเจอการรับจ้างเปิดนะแอคเคาท์ใน Lazada หรือว่า Shopee ในไทยเนี่ยแหละครับมันมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่แล้วทางภาครัฐเราถึงเวลาแก้ไขได้แล้วมั้ยล่ะโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้มีการเบลมนะว่าเราไม่เคยทำแต่มันยังคงมีปัญหาตรงนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการแก้ไขตรงนี้ด้วยผมก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดดุลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากเรื่องของตัวช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยไหมในเรื่องของการบังคับด้วยไหมผมขอยกตัวอย่างจากของจีนเราจะไปลงทุนในเมืองจีนมีข้อกฎหมายบังคับมากเลยว่าสัดส่วนต่างๆต้องเป็นอย่างไรถ้าคุณจะทำในส่วนของนะครับการนำเข้าส่งออกต้องมีการเสียภาษีเท่านี้นะครับต้องมีการลงทะเบียนแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันของไทยเราอาจจะมีการใช้นอมินีหรือเปล่าโอเคซึ่งที่เราได้เห็นในวันเป็นรัฐทัวร์สูงเหรียญที่ผ่านมาหรือเป็นที่เรียกว่าเทาๆที่ผ่านมาตรงนี้เราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับมันก่อให้เกิดการขาดดุลได้นี่ว่ากันตามตรงโอ้โหอาจารย์ทำให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้หลายฝ่ายก็บอกว่าวันหนึ่งเราอยากจะกลับมาได้ดุลการค้าจากจีนด้วยสถานการณ์แบบนี้มันเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์คือจริงต้องกลับไปมองย้อนดูเลยครับว่าไอ้สินค้าที่ขาดดุลมีอะไรบ้างแน่นอนว่าตอนนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโอเคนะเกี่ยวข้องกับอันนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะอาจารย์นะคือเรามองแบบของซื้อมาขายไปไงเป็นหลักไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็เป็นสินค้าทุนที่เอามาผลิตดังนั้นเนี่ยเราอาจจะถึงเวลาแล้วไหมที่เราอาจจะมีนโยบายเรื่องของที่ว่าให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ผมไม่ได้พูดเป็นเรื่องแค่แบบจับต้องไม่ได้นะแต่ถ้าเรามองย้อนไปที่ของจีนจีนเองเคยขาดดุลกับหลายประเทศนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะจีนเองเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะทำตัวเองเป็นแค่รับจ้างการผลิต OEM ใช่ครับรับจ้างการผลิตต่างๆเพราะว่าเน้นในเรื่องของมีแรงงานเยอะมีเรื่องของต้นทุนที่อาจจะไม่ได้แพงครับนะแต่ตอนนี้จีนมีนโยบายหลาย Made in China 2025มีการสร้างนวัตกรรมต่างๆเริ่มมีการกำหนดโควต้าเริ่มมีการกำหนดในส่วนของการเชื่อส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์ในประเทศของเขา EV เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับมีการส่งเสริม EV ในแบรนด์ของเขามีการส่งออกไปต่างประเทศแล้วด้วยในตอนนี้และไทยเราล่ะ
ครับเรามีในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ไหมอีกอย่างนึงครับผมก็ไม่ได้ผลักภาระไปให้แค่ภาครัฐเหมือนกันแต่ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันครับว่าผู้บริโภคของไทยเราเองเนี่ยบางทีก็อาจจะ prefer แต่สินค้าต่างประเทศด้วยเหมือนกันนึกออกตรงนี้ครับคือในตอนเด็กนะครับผมเคยได้ยินนโยบายอะไรอ่ะไทยช่วยไทย อะไรแบบนี้ผมเคยได้ยินตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้มันก็ยังคนไทยซื้อสินค้าไทยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละคือมันก็สินค้าไทยมีอยู่ก็ไปเลือกสินค้าที่ถูกกว่าจากประเทศอื่นหรือโอท็อปเราพยายามทำมาโดยตลอดแต่ทำไมมันยังไม่โตอ่ะคือมันยังติดขัดตรงไหนในเรื่องของนะครับว่านตามตรงสินค้าโอท็อปตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการในวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีแต่อาจจะยังไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรครับขาดเรื่องของโลจิสติกขาดเรื่องของการส่งเสริมในระยะยาวแต่ในขณะเดียวกันจีนมีการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมค่อนข้างมากอาจารย์ผมถามอีกนิดนึงตามภาษาคนไม่รู้เนาะนักท่องเที่ยวจีนที่เขาเข้ามาเยอะๆเนี่ยอันนี้เขาใส่เข้าไปในดุลบัญชีอะไรครับดุลบริการหรือว่าอะไรครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องธุรกิจท่องเที่ยวอะครับผมมันอยู่ในส่วนของที่เกี่ยวบริการดุลบริการใช่พวกเซกเตอร์พวกการค้าพวกตรงนี้แสดงว่าสมการที่เราพูดถึงว่าเราขาดดุลอันนี้รวมดุลบริการที่เป็นที่เป็นการท่องเที่ยวจากเขามาสู่เราเยอะแล้วใช่ครับแสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนมามากขึ้นก็อาจจะลดปริมาณการขาดดุลได้ถ้ามันมีในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคบริการเพิ่มมากขึ้นที่ไทยเราได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือผมไม่ได้เบลมอะไรนะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าให้เห็นภาพจริงคือมันเคยมีปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญไงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้แล้วสามารถพัฒนาตรงนี้ให้มันเป็นอุตสาหกรรมบริการที่เราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยอย่างเช่นผมขอชี้ช่องเลยตอนนี้อะไรที่มันที่สามารถไปได้ที่เกี่ยวข้องเวลเน็ตโอเคเวลเน็ตใช่เกี่ยวข้องเวลเน็ตอินดัสทรีต่างๆไทยเราก็มีประสิทธิภาพในตรงนี้ถ้าคุณสามารถที่ผลักดันให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผมเชื่อว่ามันก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาได้ครับอาจารย์ครับผมถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันมีประเทศอะไรที่ได้ดุลการค้าจากจีนบ้างไหมครับเพราะผมทราบว่าอเมริกาก็ไม่ได้เนาะก็ขาดทุนมาจนกระทั่งเป็นวันนี้หลายประเทศเองก็เป็นแบบมีส่วนใหญ่เลยคือเขาได้ดุลถูกไหมครับเกินดุลมีประเทศไหนบ้างไหมครับที่จีนขาดดุลคือจริงถ้ามองในแง่ของในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคือว่ากันตามตรงแทบจะขาดดุลกันหมดเลยโอเคเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าเศรษฐกิจจีนเองก็ชะลอตัวด้วยดังนั้นเขาก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการชะลอตัวการนำเข้าด้วยเหมือนกันดังนั้นผมขอพูดแค่ปีที่แล้วเนาะนะครับในใกล้เคียงตรงเนี้ยผมก็จะบอกว่าไทยเราก็ไม่ได้แค่ประเทศเดียวที่ขาดดุลใช่ไหมฮะเพราะสหรัฐเองก็ขาดดุลหลายประเทศแยกๆก็ขาดดุลโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นบอกว่าถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งจะขึ้นกับแพงภาษี 60% ฉันได้ไม่ขาดดุลแล้ว นะเปิดโลกทัศน์มากครับอาจารย์ครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณมากที่อาจารย์มาทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้เรื่องซิมเปิลซื้อมาขายไปแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีหลากหลายปัจจัยพันกันไปพอสมควรรวมถึงบอกว่าถ้าเราขาดดุลแบบนี้อยากจะทำให้ดีขึ้นเราควรจะทำด้วยเลนอะไรกันบ้างวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับท่านใดก็ตามที่ติดตามนะครับอยากติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.